นับสนุนโดยไทยประกันชีวิตดูแลมากกว่าการประกันชีวิตไทยประกันชีวิตดูแลคุณตลอดไปสวัสดีครับนี่คือรายการ World Class Smart Thai รายการที่จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับคนไทยคนเก่งระดับ World Class ครับแล้ววันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่เธอไปโลดแล่นในเวที Fashion Week ที่นิวยอร์กที่ลอนดอนมาแล้วคุณแพรอมตะจิตเสนีหรือว่าที่ใครหลายคนรู้จักเธอในนามแพรรี่พายครับอมตะจิตเสนีหรือแพรี่พายสาวน้อยที่ทำให้คนในวงการเมคอัพอาร์ติสต์ระดับแนวหน้าของโลกยอมรับในเวที London Fashion Week นอกจากนั้นนะครับเธอยังแชร์ประสบการณ์แต่งหน้าที่น่าทึ่งของเธอลง YouTube จะเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแม่แห่งวงการเมคอัพของสาวๆยุคใหม่เลยก็ว่าได้ความฝันของเธอก็คือการได้เป็นเมคอัพอาร์ติสต์ระดับโลกแล้ววันนี้เธอก็ประสบความสำเร็จกับความฝันเธอแล้วครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณแพรพาริพายแล้วนะครับวันนี้เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะไปทำอะไรมาครับที่เพิ่งกลับมาก็ไปทำนิวยอร์กแฟชั่นวีคแล้วก็ไปทำลอนดอนแฟชั่นวีคมาค่ะครับเป็นช่างแต่งหน้าที่เข้าไปต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่ระดับโลกแบบนี้มีที่มาที่ไปยังไงเคยไปทำมาบ่อยหรือยังครับก็ถ้าเป็นลอนดอนแฟชั่นวีคคือเป็นปีที่2แล้วก็เริ่มหลักครั้งแรกก็เป็นปีที่แล้วที่เริ่มทำครั้งแรกแล้วก็ส่วนลอนไอตัวนิวยอร์กแฟชั่นวีคเป็นครั้งแรกค่ะที่ทำทำไมอยู่ๆคนไทยถึงสามารถเข้าไปทำงานแบบนั้นได้มันมีจุดเริ่มต้นยังไงถึงได้ไปต้องบอกเป็นความฝันของใครหลายคนเลยแหละจริงๆมันเป็นความฝันแพรมานานสักพักหลังจากที่เรารู้ตัวว่าเฮ้ยเราชอบการแต่งหน้าค่ะแล้วก็แต่ว่าก็พออย่างปีที่แล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าไปทำลอนดอนแฟชั่นวีคก็คือแปลว่าตอนที่เข้าไปทำเนี่ยก็ด้วยความโชคดีด้วยแหละแล้วก็โอกาสที่เราได้เข้าไปเป็นส่วนร่วมในตรงนั้นคือเหมือนว่าเราพยายามเหมือนก็ชอบเมคอัพอาร์ติสต์ท่านหนึ่งมากแล้วเราก็พยายามไปติดต่อเขาพยายามไปแอดเฟซบุ๊กเขาพยายามให้เขารู้ว่าเราเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับว่าแบบเราก็โชว์ความสามารถในการแต่งหน้าหลายๆอย่างจนกระทั่งแฟชั่นวีคจบไปละแล้วเขาก็พอแพ็กกลับมาอยู่เมืองไทยได้ประมาณสักครึ่งปีก่อนที่แฟชั่นวีคของลอนดอนจะเริ่มอีกครั้งนึงเขาก็เหมือนกับว่าอีเมลมาถามว่าจะกลับมาไหมพอเรากลับไปปุ๊บเขาก็บอกว่าเนี่ยวันหลังไม่ต้องแบบไม่ต้องอีเมลมาถามแล้วก็ไม่ต้องให้เขาอีเมลมาแล้วนะก็คือทุกปีก็ให้กลับมาเลยเลยค่ะอย่างครั้งที่ล่าสุดที่ไปเนี่ยเขาก็ให้การต้อนรับว่าเฮ้ยกลับมาแล้วดีใจจังเลยค่ะก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องทำของลอนดอนแฟชั่นวีคไปทุกปีส่วนนิวยอร์กเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราโชคดีที่เราได้ส่งพอร์ตโฟลิโอของเราไปแล้วเขาก็คือชอบเป็นผลงานเราค่ะคือนั่นหมายความว่าการที่จะเข้าไปก็อาจจะมีหลายช่องทางที่จะเข้าไปแต่ว่าเราอย่างที่ลอนดอนเองก็คือรู้จักกับคนที่เป็นเมคอัพอาร์ติสต์ที่นู่นอยู่แล้วก็ใช่ค่ะก็เหมือนกับให้พยายามให้เขารู้จักเราให้เล็ก recognize ว่าเราเป็นใครอย่างแบบตอนที่ไป add Facebook เขาเนี่ยคือด้วยความที่เขาก็ไม่รู้จักเราอยู่แล้วเราก็ไม่รู้จักเขาคือไม่ได้ว่ารู้จักกันมาก่อนแล้วเปล่าค่ะเหมือนกับเราชอบชื่นชมผลงานเขาเราได้อ่านหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเขาแล้วเราก็เหมือนกับถ่ายรูปมาแล้วก็เอาชื่อเขาไป Google
Google เสร็จเสร็จแล้วเราก็เหมือนกับว่าเฮ้ยชอบแบบไปคลิกไลค์เพจเขาไปแอด Facebook เขาไปคอมเมนต์รูปเขาไปไลค์รูปเขาทุกวันจนเหมือนกับเขาเอ๊ะคนนี้เป็นใครสงสัยแบบชอบเรามากคือเหมือนแพ้ก็พยายามอีเมลแมสเซจไปหาเขาบ่อยมากว่าแบบให้เขาแบบเฮ้ยเราชอบกันเขานะแบบถ้าว่างวันไหนบ้างก็เราสามารถเข้าไปช่วยเขาล้างแปรงได้ไหมไปช่วยยกของได้ไหมอะไรเงี้ยคือเขาก็เรียกเราเข้ามาจนเหมือนกับว่าเราพรูฟให้เขาเห็นว่าเอ้ยเราอยากทำงานให้เขาจริงๆเลยค่ะคือจริงๆการจะไปตอนแรกไม่ได้บอกว่าเธอรับฉันเป็นช่างในทีมเถอะไม่ใช่แบบนั้นเลยไม่คือแพ้ขอแบบเอ้ยเราเป็นเหมือนกับแบบหนึ่งในแฟนเขานะที่ชอบชื่นชอบผลงานมากแล้วเราก็อยากจะมาช่วยเขาช่วยในฐานะแบบว่าจะยกของหนักๆจะล้างแปรงก็ได้คือเราไม่ได้ไปจะไปเอาความรู้จากเขาแต่ว่าเราชื่นชมเขาจริงๆที่เราอยากจะเข้าไปช่วยเขาอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไอดอลให้เลยหรือเปล่าครับใช่ค่ะยังไงครับคือประทับใจยังไงเพราะว่าอย่างในลอนดอนเองแน่นอนเราช่างแต่งหน้าเยอะมากทำไมเราถึงไปประทับใจคนนี้จนกระทั่งได้ไปร่วมงานกันคืออย่างที่แพทย์บอกแพทย์รู้จักเขาในผ่านหนังสือพิมพ์มาตอนนั้นเหมือนกับว่านั่งอยู่ตรงรถไฟใต้ดินแล้วก็ได้ประโยคที่เขาเขียนว่า make up is art แล้วก็โอ้โหใช่มาตลอดเพราะว่าแพรเริ่มจากการเป็นช่างแต่งหน้าแพรไม่ได้เหมือนกับว่ามาเรียนรู้การลองพื้นแพรไม่ได้มาเรียนรู้ว่าโครงหน้าของคนเป็นยังไงแพรไม่ได้เรียนเหมือนกับว่าแบบจากแบบขั้นตอนที่เหมือนกับทุกคนเริ่มหรือแบบช่างหลายช่างเริ่มค่ะคือช่างแต่งหน้ามีหลายประเภทช่างแต่งหน้ามีเหมือนกับว่าแต่งหน้าให้เจ้าสาวแต่งหน้าไปแฟชั่นวีคแต่งหน้าเป็นสไตล์แบบeditorial fashion หรืออะไรหลายอย่างมันก็จะต่างกันอย่างบางคนที่ทำงานให้แมกกาซีนเลยเขาก็จะแบบเก่งทางด้านนู้นเขาก็จะเก่งเรื่องของไอเดียที่มันแบบเจ๋งๆแล้วบางคนที่แต่งหน้าเจ้าสาวเขาก็จะรู้ว่าโครงหน้าแต่ละของผู้หญิงแต่ละคนไม่เหมือนกันคือของแพรก็คือมาทางศิลปะก่อนแพรเป็นคนชอบวาดรูปแพรเป็นคนชอบเหมือนกับว่าว่างๆนี่เราก็จะเพื่อนมาเราลองแต่งหน้าให้เล่นๆคือเหมือนกับแพรก็จะใส่ความเป็นตัวเองลงไปในผลงานของแพรอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกเหมือนตลอดว่าแบบเพราะว่าเราอะมาจากสายศิลปะพอเจอผู้หญิงคนนี้ที่เขียนว่า make up is art มันเหมือนกับตอบโจทย์เราว่าแบบโหเราหาคนนี้มาตั้งนานแล้วเขาคือคนที่เราชอบมันคือสิ่งที่มาเป็นอินเนอร์ของเราแล้วมันประจวบเหมาะกันพอดีกับตรงนั้นแล้วเวลาทำงานที่บอกเป็นแฟชั่นวีคมันแตกต่างยังไงกับเวลาทำแฟชั่นเมืองไทยหรือแตกต่างยังไงกับการทำงานอื่นๆไหมครับเขาทำอะไรกันบ้างในแบ็กสเตจคืออย่างเขาก็จะเรียกให้เรามา3ชั่วโมงก่อนที่แฟชั่นโชว์จะเริ่มคือ3ชั่วโมงเนี่ยเป็นเวลาที่ค่อนข้างน้อยเพราะว่าในทีมนึงก็จะมี7-10 คนแต่ว่าก็จะมีหัวหน้าซึ่งเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็น head makeup artist เป็น key makeup artist ที่เหมือนกับดีไซเนอร์เนี่ยให้ดีไซน์ลุคให้เหมือนกับบางครั้งเสื้อผ้ามาเขาก็ต้อง head makeup artist ก็จะเป็นคนตีโจทย์ให้ออกว่าเสื้อผ้าสไตล์นี้ makeup ควรจะเป็นแบบนี้หรือว่าเป็นอะไรที่เหมือนกับเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเขาอยากให้แบบผู้หญิงพวกเราที่เหมือนกับว่าอยู่ที่นั่งดูแฟชั่นวีคเนี่ยเขาอยากให้ผู้หญิงคนเนี้ยทาสีส้มเขาก็จะใช้สีส้มในแฟชั่นวีคเลยค่ะเพื่อให้เวลาคนมาดูว่าเฮ้ยสีประมาณนี้กำลังมาเป็นแค่เป็นเทรนด์เป็นการบอกเทรนด์สร้างเทรนด์ขึ้นมาใช่สร้างเทรนด์ขึ้นมาแล้วก็พอมาถึงปุ๊บเราก็มาเซตของเหมือนกับบางครั้งเราก็จะได้ที่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็ต้องเหมือนกับมีกระเป๋าสะพายหรือว่าประมาณคือจินตนาการว่าเป็นห้องแต่งหน้าแล้วคนก็จะมีที่เล็กๆของเราเลยคือห้องแต่งหน้าคือตอนแรกมาก็แบบคนก็จะน้อยๆอยู่คืออ่ะทีมผมก็มีประมาณ10คนแล้วก็จะมีทีมเล็บอีกประมาณสัก 3-4 คนอะไรเงี้ยค่ะก็พอเข้ามาถึงปุ๊บอย่างสมมติห้องประมาณเนี้ยก็อาจจะใหญ่กว่านี้สัก3เท่าครับก็แต่ว่าก็จะมีคนเบียดกันเยอะมากอ๋อนี่คือทั้งนางแบบทั้งเมคอัพแบบแล้วก็ทั้งดีไซเนอร์อยู่ในนั้นหมดเลยใช่อยู่ในนั้นหมดเลยแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็เขาก็จะมีนางแบบมาปุ๊บอ่ะไปฟิตติ้งไปลองเสื้อก่อนว่าไอ้เสื้อที่ตอนแรกจะให้อยู่ใส่ได้ไหมเขาฟิตติ้งเสร็จแล้วก็มาหาเราเพื่อในก็ลงแต่งหน้าคืออ่ะช่างแต่งหน้าเขาก็จะเพนเมคอัพอาร์ติสต์ก็จะโชว์ให้ดูก่อนว่าลุคนี้ใช้ product อะไรบ้างเช่นลิปสติกต้องใช้เบอร์นี้เท่านั้นรองพื้นต้องใช้ประมาณแบบนี้หรือว่าใต้ตาเนี่ยห้ามลงรองพื้นเลยหรือคิ้วต้องเป็นทรงนี้เขาก็จะเหมือนกับบอกเราว่าใช้อะไรบ้างเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราแยกย้ายไปหยิบไปเหมือนกับหานางแบบมาแต่งหน้าค่ะระหว่างที่แต่งเนี่ยเราก็จะสามารถต้องเหมือนกับว่าสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ด้วยเช่นช่างภาพอาจจะมาพยายาม close up ว่าแบบแต่งอะไรใช่ใช่มีเก็บภาพเยอะแยะแล้วก็บางครั้งเราก็ต้องแย่งกับช่างทำผมอีก2คนบางครั้งเราก็จะดึงผมนางแบบใช่ค่ะบางครั้งแบบแพรมีครั้งหนึ่งที่เจอช่างทำผม3คนแล้วเราลุคนั้นเป็นลุคที่ต้องอะไรเนี่ยต้องเป๊ะปากต้องเป๊ะแล้วก็แบบมีช่างทำเล็บอยู่ระหว่างขาเราบนพื้นนอนทาเล็บอยู่อะไรเงี้ยซึ่งเป็นอะไรที่แบบโหร้อนมากแล้วเราก็แบบเหงื่อแตกแล้วก็เบียดกันอะไรก็ต้องทำให้ได้ภายใน10นาทีแล้วก็ห้ามบนบางครั้งเดินแบบเขาว่าดึงผมแล้วก็ต้องแบบพยายามแบบ
ตามจังหวะของเวลาเขาดึงผมอะไรอย่างงี้ด้วยอ๋อเพราะว่าได้หรืออะไรสักอย่างนางหน้านางแบบก็ต้องใช่ก็ต้องแบบตามไปด้วยแล้วก็เจอทุกที่เลยเลยแต่อย่างของที่นิวยอร์กมันก็จะชิลๆหน่อยไม่ได้เยอะมากเพราะว่านิวยอร์กเขาส่วนมากการแต่งหน้ามันก็จะแบบมีหลายแบบอย่างของนิวยอร์กแฟชั่นวีคเนี่ยการแต่งหน้าเขาก็จะเน้นเหมือนว่าสวยใสคนที่แบบคนเดินถนนสามารถใช้ได้จริงเหมือนกับ girls next door มีความแบบน่ารักของเขาอะไรอย่างเงี้ยความสวยของเขาอย่างมาทางปารีสการแต่งหน้าก็จะอารมณ์แบบชีคเปรี้ยวเก๋มาเป็นมิลานแฟชั่นวีคการแต่งหน้าก็จะเป็นดูแกลมดูหรูหราเงี้ยส่วนของลอนดอนก็จะเป็นแนวครีเอทีฟแนวแบบเยอะๆแนวแบบเหมือนว่าเน้นพวกแบบความสนุกสนานบนใบหน้าค่ะอย่างนั้นเวลาที่ตัวของเฮดแมปาทิสเองมาเขาจะระบุเลยใช่ไหมครับว่าลิปสติกสีประมาณไหนหน้าแก้มตรงนี้เองแล้วความแตกต่างหรือว่าการแสดงฝีมือของเราที่จะไม่เหมือนช่างคนอื่นเราต้องทำอะไรบ้างครับก็อาจจะเหมือนกับบางครั้งเราได้นางแบบที่เป็นคนเอเชียรูปของหน้าก็ไม่เหมือนกันแหละทรงของคิ้วก็ไม่เหมือนกันละทำยังไงให้หน้าที่เราต้องแต่งนะคะให้เหมือนกับหน้าที่เหมือนกับว่าอยู่ในที่เมคอัพอาร์ติสต์กำหนดมาให้คือในทีมนั้นในทรงนั้นใช่ในทีมนั้นบางครั้งเราก็ต้องลืมไปว่านางแบบคนนี้มีชาชั้นเดียวแล้วก็ต้องทำให้แบบก็ต้องเวลาวาดอายไลเนอร์หรือว่าวาดคิ้วเนี่ยเราก็ต้องทำขึ้นมาเองคือเหมือนกับจะไปตามรูปทรงคิ้วเขาก็ไม่ได้เราก็ต้องปรับแก้ไขอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ห้ามหยุดนิ่งด้วยบางครั้งเราก็ต้องแบบเฮ้ยเพราะว่าเวลามีแฟชั่นมีแบ็กสเตจ3ชั่วโมงมันถือว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างน้อยมันก็จะแบบนางแบบก็จะโดนดึงไปลองเสื้อผ้านางแบบก็จะลอนโดนดึงไปทำผมนั่นนี่แหละคือใครก็อยากทำงานแต่งวันดีตัวที่เป็นสไตลิสต์ก็มาลองเสื้อก่อนเขาก็จะบอกว่าแบบเขาไม่แคร์นะ as long as you ได้แบบ get the work done คือแบบทำให้เสร็จไปเลยโดยวิธีเทคนิคอะไรก็ได้คือทำให้มันดีที่สุดแล้วบางครั้งเราก็แบบสองชั่วโมงผ่านไปนางแบบก็จะโดนดึงไปเปลี่ยนเสื้อเพื่อเตรียมตัวอยู่แบบ backstage เราก็ต้องไปทาครีมให้เขาหรือว่าแบบไป touch up ว่าเขาไหนหน้ามันก็ต้องไปลงแป้งหรือว่าคนไหนลิปติกเบี้ยวหรือว่าทรงที่ไม่เหมือนกับคนทรงที่แบบบางอย่างเนี่ยช่างแต่งหน้าคนอื่นเขาอาจจะแต่งมาทรงปากมันไม่เหมือนกับที่เมคอัพอาร์ติสต์ที่เป็นหัวหน้าบอกแล้วก็ต้องไปแก้ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบนี้การที่เราทำอย่างที่บอกว่าที่ลอนดอนเองกับที่นิวยอร์กลักษณะหรือสไตล์เขาก็ไม่เหมือนกันแล้วเวลาเราทำถ้าเกิดสมมติว่าทำแบบนี้ได้จะไปที่อื่นไปที่มิลานไปที่ปารีสอย่างนี้ได้ไหมครับได้ค่ะได้ใช้หลักการเดียวกันก็คือถ้าใครที่ค่อนข้างคุ้นเคยกับการที่อยู่แบ็กสเตจอยู่แล้วก็มันก็ได้เหมือนก็เป็นประสบการณ์ที่เหมือนก็ถ้าจะไปที่มิลานปารีสหรือจะไปเซี่ยงไฮ้มันก็จะได้แบบเราก็รู้แล้วเวลาวิธีการแต่งหน้าเราก็ต้องรีบเร็วห้ามเกะกะหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าวิธีการลงรองพื้นหรือว่าวิธีการแต่งหน้ามันก็แตกต่างกันไปเพราะว่าอย่างที่แพรบอกลอนดอนเขาก็จะเน้นแบบพวกครีเอทีฟบางครั้งเขาก็จะไม่ค่อยแคร์ว่ารองพื้นจะเรียบร้อยไหมคือลงเยอะได้ไม่เป็นไรแต่บางอย่างแบบสมมติอยู่นิวยอร์กเนี่ยเขาก็จะแบบเอ้ยรองพื้นห้ามลงเน้นผิวอะไรอย่างเงี้ยคิดออกนะคือเขาก็จะบอกไว้ก่อนแล้วก็ต้องดูว่าเวลาหัวหน้าเขาโชว์ให้ดูเราก็ต้องจับจนเหมือนกับจดจำเทคนิคเล็กๆน้อยๆอย่างนั้นมาปรับใช้อย่างเงี้ยค่ะนี่คือก่อนที่โชว์จะเริ่มแล้วในระหว่างที่โชว์ไม่ครับหมดหน้าที่หรือยังครับไหนๆนางแบบก็ไปเดินแล้วเราก็ต้องอยู่เหมือนกับว่าคอยถามเขาว่าเฮ้ยหิวน้ำป่าวหรือว่าเหมือนก็ต้องเช็คความเรียบร้อยอย่างเงี้ยบางครั้งเครื่องสำอางเราเป็นแอมาติสต้องไปถามว่าหิวน้ำหรือเปล่าใช่เหมือนก็ต้องถามว่าแบบถามนางแบบด้วยซ้ำว่าหิวน้ำไหมหรือว่าถามช่างหรือว่าหัวหน้าหรือช่างเพื่อนๆว่าเป็นไงบ้างเฮ้ยช่วยอะไรเปล่าหิวน้ำเปล่าหรือว่าให้ช่วยถือของไหมหรือหิวไหมเราสามารถแบบไปหยิบให้ได้นะหรือบางครั้งเนี่ยเวลาเราแต่งหน้าเราไม่จากที่แต่งโต๊ะเราเนี่ยบางครั้งเราต้องไปแต่งโต๊ะตรงช่างทำผมแล้วก็ต้องไปเก็บของให้เรียบร้อยมันก็เก็บของให้เข้าที่แล้วบางครั้งเนี่ยบางคนเขาก็จะพอแต่งเสร็จเขาก็จะไปแต่บางครั้งแพชชอบอยู่ต่อเพื่อนางแบบมาเราถามว่าจะให้เช็ดหน้าให้เปล่าเพราะบางครั้งเขาต้องไปต่อที่อื่นหรือว่าต้องไปเดินที่อื่นหรือบางครั้งการแต่งหน้ามันเยอะเกินไปเขาไม่สามารถออกไปจากที่นั่นได้ตรงนี้ที่เราอยู่ทำที่เราถามคนอื่นว่าอยากได้นู่นได้นี่ไหมมันเป็นลักษณะวัฒนธรรมมันเป็นความเป็นเราหรือว่ามันเป็นหน้าที่ที่เขาสั่งให้ต้องทำจริงๆแล้วหน้าที่ของช่างแต่งหน้าคือแต่งหน้าแต่ว่าแพรู้สึกว่ามันถ้าเรารู้จักขวนขวายหรือว่าเราไม่หยุดนิ่งมันพัฒนาตัวเองด้วยซ้ำค่ะถ้าสมมติว่าเรามีความสามารถพิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งที่เก่งมากแต่เรายิ้มเนี่ยโสหรือเราไม่รู้จักแคร์คนรอบข้างหรือว่าเราแค่แบบเอ้ยเราทำงานเสร็จแล้วเราไม่ได้พยายามจะมีน้ำใจหรือว่ากับคนอื่นมันก็เป็นอะไรที่ดูไม่น่ารักเท่าไหร่ค่ะรู้สึกแล้วประสบการณ์ที่เราโอเคเรามีฝีมือไม่ได้อาจจะไม่ได้เยอะแต่เรารู้สึกว่าเราไม่หยุดนิ่งเราขวนขวายที่จะทำนู่นทำนี่ตลอดเวลามันเป็นอะไรที่มันเป็นนิสัยนึงที่มันทำให้เราได้งานเยอะกว่าเนี่ยค่ะแพรรู้สึกว่าทำตรงนี้แล้วแพรมีความสุขแล้วแพรรู้สึกว่าเอ้ยทำแล้วแบบ
มันไม่ใช่แค่เราคนเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างแฟชั่นวีคเนี่ยมันทุกอย่างมันทุกคนทั้งดีไซเนอร์ทั้งหัวหน้าทุกๆอย่างมันเป็นเหมือนว่าเพื่อแค่โชว์เนี่ยทุกคนต้องมาเป็นร้อยคนเพื่อแค่โชว์นี้มันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่งานเราคนเดียวเงี้ยค่ะอย่างนี้อาจจะไปครั้งที่สองหรือสามชินครั้งแรกที่ไปทำเลยนี่คือแฟชั่นวีคและเป็นความฝันที่เราอยากมาทำเขาให้เราทำอะไรบ้างตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครั้งแรกที่ไปก็เหมือนกับเขาก็โทรมาเพราะเหมือนกับเขาขาดคนพอดีนั่นคือเป็นโอกาสที่แพ้ได้พูดจริงๆตอนนั้นยังรองพื้นไม่เป็นไม่รู้จักว่ารองพื้นคืออะไรไม่รู้จักว่าอะไรยังไง งานที่หลายคนอยากไปทำเราได้ไปแต่ยังรองพื้นไม่ได้คือด้วยความที่เหมือนกับแพ้บอกแล้วแพ้เริ่มมาจากศิลปะก่อนแพ้เหมือนกับว่าตอนแรกๆก็คืออย่างแต่งหนังแบบแรกๆเราทรีตว่าไอคนคนนั้นหรือตรงสิ่งที่เราทำอยู่นั่นคืองานเราเราไม่ได้ทรีตว่าเขาเป็นใครหรืออะไรค่ะนั่นคืองานเรานะแล้วก็จะฟาดนู่นฟาดนี่ลงเป่านู่นเป่านี่คือเรารู้สึกว่านั่นคืองานเราจะทำอะไรก็ไม่ผิดเราจะทำอะไรเพราะว่านั่นคือเราเอ็กซ์เพรสตัวเราออกมาอย่างที่เราได้ไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับว่าเราก็ต้องดูแล้วว่าเมคอัพอาร์ติสต์เขาทำยังไงเทคนิคที่เขาใช้อะไรนั่นคือสิ่งที่แบบแพรเก็บมาเหมือนว่าเราต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตคือจะบอกว่าแบบให้แพรลงพื้นไม่ได้แล้วเพราะว่าจุดนั้นเราได้เข้าไปอยู่ในทีมเราเป็นคำว่าเมคอัพอาร์ติสต์เป็นช่างแต่งหน้าแล้วเราจะว่าเฮ้ยเราลงพื้นไม่ได้สิ่งที่แพรทำคือแพรมองรอบๆว่าเขาทำกันยังไงเราก็นำมาปรับใช้ใช่ค่ะคือมองข้างๆเขาทำยังไงแล้วทำอย่างนั้นอ่ะนะใช่แล้วมันได้เลยเหรอมันต้องดูเหมือนอย่างเช่นแบบเฮ้ยเราบางคนมีสิวอย่างเงี้ยทำยังไงให้สิวหายแล้วก็ต้องใช้คอนซีลเลอร์หรือต้องใช้อะไรบางอย่างที่แบบช่วยทำให้สิวหายไปหรือว่าใต้ตาคล้ำแล้วก็ต้องเหมือนกับว่ามันต้องผสมสีออกนิดนึงเหมือนกับว่าแบบทำนู่นทำนี่ให้หน้าเขาดูสวยโดยที่จะใช้อะไรก็ได้จะเทคนิคอะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วครั้งแรกผ่านไปได้ด้วยดีครับเราต้องไปทำอะไรบ้างในฐานะเป็นเด็กใหม่เข้าไปปีแรกเลยโอ้เยอะเลยคือเหมือนกับว่าพอด้วยตอนนั้นอาจจะแบบไฟแรงแล้วมั้งเราไม่หยุดนิ่งเลยพอหลังจากโชว์นึงคือปกติแล้วช่างแต่งหน้าที่เขาให้มาในทีมก็มากสุดก็ทำสองโชว์แต่ว่าแพรทำสี่โชว์เพราะเรารู้สึกว่าแบบเราอยากทำมากเราได้มาถึงตรงนี้แล้วเราก็เต็มที่กับมันอย่างโชว์แรกกับปีแรกเข้าไปปุ๊บเนี่ยวันนึงแพรได้ทำสี่โชว์ก็คือนางแบบได้แต่งเยอะมากสี่โชว์นี้ไม่ใช่ทั้งวันละวันละสี่โชว์ค่ะคือโชว์บางครั้งมันมีเยอะแล้วแต่วันของมันเลยค่ะแล้วก็แต่งนางแบบก็ประมาณสักโชว์ละ 2-3 คนแล้วก็บางครั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องวิ่งไปแบ็คสเตจว่าเฮ้ยเรียบร้อยไหมทุกอย่างก่อนที่จะปล่อยนางแบบเดินเข้าไปออกไปเดินเงี้ยเราก็ต้องเช็คความเรียบร้อยตั้งแต่คนแรกถึงสุดท้ายว่าทุกคนทาครีมนี้หรือยังคิ้วเท่ากันหรือเปล่ามีใครปากเลอะไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างต้องเรียบร้อยหมดเลยแล้วก็อย่างปีแรกที่เข้าไปทำเนี่ยแพ้แบบไม่ได้ทานข้าวจนถึงแบบตอนเย็นเลยบางครั้งเราไปรอตั้งแต่สแตนบายตีห้าครึ่งแล้วได้ออกจากที่นู่นแบบ3 ทุ่มก็ได้กินแค่แบบสลัดบ็อกซ์แบบเล็กๆอะไรเงี้ยแต่คือตอนนั้นมันยุ่งมากจนถึงก็แบบเราไม่ต้องกินก็ได้หรือว่าอะไรเงี้ยคือได้ทำเยอะแล้วก็ปีที่แล้วก็คือสนุกมากเพราะว่ามันเป็นช่วงของวินออทัมวินเทอร์พอดีแล้วเมคอัพก็จะเป็นค่อนข้างออกแบบดาร์กๆแล้วก็จะมีแบบดีไซน์บนหน้าเยอะแยะไปหมดเลยค่ะสิ่งที่แพรทำวันแรกแล้วทำให้เขาจำแพรมาถึงวันนี้คือการที่แพรไปทำผิดโชว์ฮะใช่คือเหมือนก็พอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็ด้วยความที่เราก็ไม่รู้จักใครเลยแล้วก็ถามว่าเอ้ยเนี่ยอันนี้ของห้องนี้เราถูกไหมทุกคนก็ไม่รู้จักว่าเราเป็นใครเพราะเราติดต่อจากหัวหน้าโดยตรงเลยค่ะเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใครหรอกแล้วก็เขาก็ใช่เธออยู่ห้องนี้ซึ่งความจริงแล้วมันเป็นห้องผิดแพรต้องไปอีกห้องนึงแล้วเหมือนว่าคือครั้งแรกเลยที่เป็นครั้งแรกใช่แต่คือมันก็ไม่ใช่ความผิดแพ้เพราะว่าคนที่บอกว่าแบบคนที่ organize เขาก็หนูก็รออยู่ห้องนี้จริงๆ ซึ่งเราก็ทำเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรก็เป็นลุคง่ายๆปะหน้าสวยๆปากแดงอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบปากแล้วก็โอเค perfect แล้วก็เสร็จแล้วเราก็ออกมาเดินก็สงสัยเราพักแล้วเลย พอแต่งเสร็จแล้วแพ้ก็ไม่รู้ว่าต้องยังไงต่อเราตัวเองเรานึกว่าเราเสร็จแล้วเรานึกว่าเราไปทานข้าวได้แล้วปรากฏพอเดินออกมาจากห้องปุ๊บเขาก็ถามแบบอ้าวทำไมไม่อยู่ห้องนู้นล่ะก็เพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นเหมือนกับเป็นน้องสาวของหัวหน้าอะไรเขาก็แบบเดินมาแล้วก็เขาก็ทักเราก็งงว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็รีบพาเราไปอีกห้องนึงซึ่งห้องนั้นคือเขากำลังโวยวายกันอยู่ว่าแบบมันไม่มีใครสามารถเขียนอายไลเนอร์ได้ตรงคือตอนนั้นมันเป็นแบบสามเหลี่ยมตรงหัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบต้องใช้ความแบบนิ่งทีเดียวเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบด้วยคนที่แบบบางครั้งแบ็กสเตจมันคนมันเยอะบางครั้งมีการเดินแล้วชนอะไรเงี้ยทำให้เหมือนกับเมคอัพอาร์ติสต์ที่แพทจะไปช่วยเขาก็หงุดหงิดหรือว่าแบบเขาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเขาก็มาลงที่เราแบบเราหายไปไหนมาซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราฝีมือขนาดไหนอะไรเงี้ยเขาก็มาลงว่าถ้าเธออยู่มันคงไม่เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นเลยก็ด้วยความอาจจะว่าได้ก็ได้คือเหมือนกับว่าเพราะว่าเราไม่อยู่เขาก็เลยมาว่าเราเพราะเหมือนกับเขาอาจจะหงุดหงิดจากทุกอย่างแล้วเขาก็มาลงที่เราหมดเลยแล้วก็แบบน้ำตาตอนนั้นก็จะซึมแล้วก็สึกแบบเราไม่ผิดนี่ก็เราไม่รู้คือคนที่บอกว่าให้เรามาก็พาไปผิดห้องซึ่งแพทก็เลย
ตอนนั้นคือเขาไม่สามารถคือด้วยความที่แบบคนมันเยอะมากแล้วแบบไอตัวที่แพทต้องวาดเนี่ยคือเขาต้องวาดเนี่ยคนที่ทีมที่เขาคัดเลือกมาทำไม่ได้ตอนนั้นแพทก็อยู่ในโพสิชันที่แบบว่าฉันทำได้บอกไปแล้วโอเคเดี๋ยวไปทำให้ดูซึ่งเราจะทำได้เปล่าเราไม่รู้คิดออกปะเราไม่รู้ไม่คือเข้าใจตอนนั้นคือเราก็ไม่รู้ว่าเราทำได้หรือไม่ได้แต่ว่าเราก็พูดไปแล้วว่าเราทำได้คือใจเราแบบจะร้องไห้ก็จะร้องไห้อยู่เพราะว่าเขามาว่าเราแบบเพราะอาจจะเป็นคนบางครั้งไม่กลัวหรอถ้าเกิดยิ่งไปทำพลาดเดี๋ยวกูยิ่งแย่ตอนนั้นแพทไม่รู้สึกแพทก็กลัวแต่ว่ามันเปลี่ยนแพทเปลี่ยนความกลัวเป็นคำว่ากล้ากล้าที่จะยอมว่าเฮ้ยเราลองทำก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งพอแพรไปถับจับหนึ่งแบบทำปุ๊บคือบางอย่างมันแบบมันต้องใช้เทคนิคอย่างสมมติว่าเส้นไม่ตรงแล้วก็ต้องอาจจะต้องเอาแปรงเล็กๆจุ่มรองพื้นเพื่อกรีดไอายไลเนอร์นั้นให้เรียบหรืออะไรเทคนิคเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ที่เราแบบได้มาจากการวาดรูปหรือว่าบางครั้งเราหยิบจากคนนู้นคนนี้แล้วคือเหมือนกับว่ามันต้องสถานการณ์อย่างนั้นแล้วมันต้องคิดเองแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทำปุ๊บแล้วก็เหมือนกับจุ่มมือนางแบบให้เฮ้ยอย่างนี้หรือเปล่าที่ต้องการท่านแพรเห็นเลยว่าประกายตาของเขามันเปลี่ยนไปจากที่แบบเมื่อกี้เพิ่งด่าละปุ๊บเขาก็ไม่ว่าเราแล้วเขาก็บอกเฮ้ยงั้นยูไปรีบไปซ่อมคนอื่นให้เสร็จเราก็พยายามซ่อมไปอยู่ตรงแบบตรงไลน์อัพคือตอนที่ก่อนที่เขาจะปล่อยนางแบบเราก็แบบเราไม่รู้ว่าเขา expect อะไรจากเราแล้วเราต้องทำอะไรบ้างแต่สิ่งที่แพทย์ทำอยู่แพทย์เหมือนแพทย์นึกว่านั่นคืองานของแพทย์ไปแล้วอ่ะคือเราต้องไปนั่งซ่อมทุกคนแล้วก็พยายามทำเขาไม่ขอให้แพทย์ไปทำแพทย์ก็ทำอย่างเงี้ยก่อนพอโชว์จบปุ๊บเมคอัพอาร์ติสต์นั้นเดินมาจับมือแพทย์แล้วบอกว่าเฮ้ยขอบคุณมากถ้าเธอไม่มาเขาแบบไม่รู้เขาจะมีโชว์ตรงนี้หรือเปล่าคงแบบเฟลไปแล้วมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนไปเลยแล้วแบบอาจารย์แพทย์ก็ได้งานอย่างอื่นหลังจากแฟชั่นวีคอีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเราพรูฟให้เขาเห็นของเขาแล้วก็ไปช่วยเพื่อนเขาอีกอ่ะแล้วแบบเหมือนกับว่าเราก็แค่แบบเป็นคนๆที่รู้สึกว่าชอบการแต่งหน้าแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราพรูฟให้เขาเห็นว่าแบบเราทำได้แล้วเราเปลี่ยนจากคำกลัวเป็นคำว่ากล้าทำให้เขาแบบเฮ้ยบินกลับมาเมืองไทยแล้วเขายังอีเมลมาถามว่าจะกลับมาไหมเขาก็บินมาหาแพทที่เมืองไทยว่าแบบเฮ้ยอยากมารู้ว่าแบบไทยแลนด์เป็นยังไงเมืองไทยเป็นยังไงแบงคอกเป็นยังไงเพราะว่าด้วยความที่เขาชอบเราเราก็พาเขาไปนู่นไปนี่แล้วคือเหมือนกับแบบทุกปีอย่างปีนี้ที่ลอนดอนแพทได้ทำเป็นครั้งที่สองเป็นแบบเข้าปีที่สองเขาก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องอีเมลมาแล้วก็กลับมาไปได้เลยใช่อย่างเงี้ยทีนี้การที่เป็นทีมคนส่วนใหญ่จะมาแบบอย่างนี้หรือเปล่าครับมาจากหลายๆที่จากไทยแลนด์ก็มีมาหลายๆที่อย่างส่วนมากก็จะทุกคนก็จะอยู่ในอังกฤษอยู่แล้วค่ะแต่ว่าบางคนเขาก็จะเป็นเหมือนว่าทำงานที่เคาน์เตอร์แม็กมาประมาณสัก10ปีแล้วแล้วก็มันก็ว่าได้รู้จักกับช่างแต่งหน้าคนนี้อ่ะเขาก็เหมือนกับชวนกันมาให้ทำอะไรเงี้ยเพราะว่าทำไมถึงต้องเป็นเราทั้งนั้นที่อยู่เมืองไทยจะไปมาก็ลำบากเขามีทีมในอังกฤษช่างทุกคนก็อยากจะไปที่อังกฤษไปทำงานแล้วเราเด่นยังไงทำไมเขาต้องเลือกเราตลอดเวลาไม่อะไรครับก็ไม่รู้เพราะแพทย์ด้วยความรู้สึกว่าบางครั้งเราเห็นว่าช่างอย่างหัวหน้าช่างแต่งหน้าเงี้ยหัวหน้าเมคอัพอาร์ติสต์เขาก็จะยุ่งตลอดเวลาเพราะไม่ใช่แค่แต่งหน้าอย่างเดียวบางครั้งคนก็จะมาขอสกู๊ปพิเศษหรือว่าบางครั้งก็จะมีแมกกาซีนหลายๆอย่างมาถามว่าลูกนี้มาอินสไปร์มาจากอะไรได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคือเขาก็จะแบบยุ่งตลอดเวลาเราก็เป็นคนที่เราเห็นว่าเฮ้ยถ้าเราอยู่ในโพสิชันเดียวกับเขาเราต้องการอะไรบ้างเราต้องการบางครั้งแบบเฮ้ยเราหิวน้ำแต่เราไม่มีเวลาไปหยิบอย่างเงี้ยหรือว่าเราหิวข้าวบางครั้งแบบเขาเอาสลัดบ็อกซ์มาให้บางครั้งคนที่นางแบบเดินมาก็หยิบไปหมดแล้วแล้วเราเห็นแล้วเราก็หยิบให้เขาก่อนหรือว่าอะไรคือมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรารู้สึกว่าแบบเรามาช่วยเขาจริงๆเรามาเพราะว่าเรารักในสิ่งที่เขาทำแล้วเรารักในสิ่งที่เราทำให้เขาอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะนั่นก็คือไม่ใช่แค่ว่างานของคุณนะเป็นเมคอัพอาร์ติสต้องทำ1 2 3 4ไม่ใช่แต่เราทำอันนั้นด้วยแล้วก็สิ่งที่เราอยากทำด้วยคือมันเพราะว่าสิ่งที่แพทำให้เขาคือสิ่งที่แพทต้องการคนอื่นทำให้เราคือแพพยายามแบบทุกอย่างที่แพททำบางครั้งแพพยายามคิดถึงคนอื่นก่อนอย่างสมมติว่าอ่ะวันนี้แพไปแต่งหน้าที่นี่แพทต้องการแอสซิสแตนต์เป็นแบบไหนแล้วเราพยายามเป็นแอสซิสแตนต์ที่ดีให้กับเขาเพื่อเราจะได้รู้ว่าเวลาถ้าเราเป็นเขาเราต้องการคนแบบไหนอย่างนี้ที่เราเนี่ยคนบางคนส่วนใหญ่ทำใครสั่งมาก็ทำอย่างนั้นครับแต่แค่นั้นไม่พอนะครับทำด้วยใจรักท่านผู้ชมแล้วก็เราอยากได้อะไรครับก็ทำแบบนั้นแหละง่ายๆครับนี่เป็นเคล็ดลับพื้นฐานเลยของการประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่ากว่าจะมาจุดนี้ท่านผู้ชมเคยเรียนอะไรมาแม้กว่าจะแต่งหน้าได้ดีขนาดนี้บอกว่าเคยเรียนอาร์ตมาก่อนแล้วมันเกี่ยวพันยังไงกับการแต่งหน้าพักกันสักครู่ก่อนครับ
2ของรายการนะครับ Smart Talk ครับยังอยู่กับคุณแพรนะครับต้องถามว่าชอบการแต่งหน้านี่ตอนแรกชอบเฉยๆชอบแต่งหน้าหรืออยากจะคิดเป็นอาชีพครับคือจริงๆแต่งเล่นกับเพื่อนเฉยๆค่ะเหมือนก็แบบขีดๆอะไรมั่วๆลองติดตรงติดดาวอะไรยังจำได้เราซื้อกระปุกนู้นนี้มาสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยก็เป็นอะไรความชอบจนตรงนั้นคือเราลืมไปแล้วด้วยซ้ำจนแบบมันมีคำถามเกี่ยวกับการแต่งหน้าบ่อยจนว่าให้แพรเราเริ่มระลึกความทรงจำเฮ้ยเมื่อก่อนฉันก็ชอบติดดาวแบบ3อันสีทองหรือแบบขีดอายไลเนอร์สีฟ้าหรือปัดมาสคาร่าแบบแพรคนหนึ่งก็ปัดสีดำแล้วก็ปัดสีน้ำเงินอะไรเงี้ยยังจำได้เพื่อนเกาหลียังมาจิ้มๆตาแบบเพื่อนผู้ชายอะไรเงี้ยจิ้มแบบทำไมเธอต้องปัดมาสคาร่าสีน้ำเงินด้วยอะไรแล้วยังจำได้ตอนนั้นอะไรเงี้ยแบบ16 17อะไรเงี้ยแต่คือด้วยความที่รู้สึกว่าอ๋อตรงนั้นมันเป็นอะไรที่แบบเราทำให้เราต่างมาถึงตรงนี้อย่างการแต่งหน้าตอนเนี้ยหรือว่าแม้จะเป็นการสอนหรือว่าเวลาแบบมีคนลูกค้าที่จะมาหาเราสมมติเขาจะคิดว่าเอ้ยถ้าโอเคถ้าอยากได้คนที่จะสอนการแต่งหน้าสนุกเขาก็จะคิดถึงแพรรี่พายนะหรือว่ามีอะไรที่กิมมิกบนใบหน้าหรือว่าอยากให้การแต่งหน้ามันดูมีชีวิตชีวามีความพิเศษมีกิมมิกอะไรสนุกค่ะเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ได้เหมือนการแต่งหน้าทั่วๆไปเป็นแบบมาตรฐานแต่งหน้าอะไรอย่างนั้นเถอะใช่เพราะบางครั้งแพรก็เห็นคนก็จะจำเจเหมือนกับแบบเรากินอะไรบ่อยๆมันก็จะเบื่อใช่ไหมคะการแต่งหน้าก็เหมือนกันมันถ้าเรารู้จักการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่บ่อยๆอย่างเช่นแบบบางครั้งเราอะผมตรงบางครั้งเราผมแบบดัดบ้างบางครั้งเราทาปากสีสันแบบว่าแทนที่จะทาแต่สีนู้ดแล้วมาลองสีแดงมาลองสีส้มมันก็ทำให้ตัวเองมีความมันมีอะไรใหม่กระตุ้นตัวเองเสมอแล้วชีวิตเราก็จะไม่น่าเบื่อคิดออกไหมคะมันสนุกกับการแต่งตัวอะไรเงี้ยแล้วแบบนี้ทำไมตอนแรกถึงไปเรียนออกแบบการแสดงอะไรครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปแต่แรกเลยคือไม่ได้การแต่งหน้านี่เราไม่ได้คิดอยู่ในหัวเลยเราเฉยๆเราไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในแบบเฮ้ยเราอยากเรียนเลยอะไรเงี้ยเพราะด้วยความที่จะชอบวาดรูปเราชอบเท็กซ์ไทล์พอเราได้ไปเรียนตรงนี้ปุ๊บเขาก็บอกลองไปเรียนออกแบบการแสดงคุณได้ทำทุกอย่างที่คุณอยากทำเลยตั้งแต่แบบจัดฉากจัดแสงออกแบบเสื้อผ้าออกแบบคาแรคเตอร์ออกแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือถ้าได้ทำทุกอย่างเลยแล้วก็อ๋อโอเคลองไปทำดูเพราะว่าจริงๆอย่างแพรบอกออกแบบการแสดงเขาไม่ได้ต้องการให้เราออกแบบการแสดงเขาอยากให้เราคิดเขาอยากรู้ว่า process ของการคิดของเราจากเรื่องนี้ที่เขาให้ไปจนถึงเอาคำสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ process ตรงกลางเราทำอะไรบ้างเราคิดอะไรคือต้องไปเห็นโจทย์ไปตีความออกมาเป็นการลงมือทำอย่างนั้นเลยใช่คือเขาอยากดูตรงกลางมากกว่าเขาไม่สนใจหรอกนะว่าคุณจะเลือกเรื่องอะไรในการเอามาทำหรือเขาว่าไม่ได้สนใจว่าคุณ at the end แล้วออกแบบออกมาฉากจะเป็นยังไงจะสวยไหมจะแกลมขนาดไหนเขาสนใจแค่ว่าคุณตีโจทย์ยังไงทำไมคุณทำอย่างนั้นแล้วทำไมคุณถึงยกอันนี้ออกมาใช้คือเหมือนว่าบางครั้งเนี่ยอย่างแบบเรียนศิลปะที่เมืองไทยเมื่อก่อนตอนเด็กเขาก็จะอย่างให้วาดแอปเปิลเขาก็จะวาดให้เหมือนแอปเปิลมากมากมากใครยิ่งวาดเก่งยิ่งวาดเหมือนยิ่งแบบยิ่งดีทุกคนก็ยังเป็นอยู่ ใช่ใช่หรอคะมันก็ดีเพราะว่าเราได้แบบพัฒนาฝีมือของการวาดรูปเอ้ยเราวาดรูปเก่งเรามันก็ดีแต่ว่าอย่างแพรเนี่ยแพรก็ไม่ได้วาดรูปเก่งไม่ได้วาดรูปเป็ดแต่คืออย่างตอนแพรเรียนอังกฤษแพรเห็นเลยว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงแพรเห็นว่าเฮ้ยตอนที่อยู่เมืองไทยนี่เขาก็จะพยายามวาดให้แอปเปิลอันต้องมีเงาตรงเปลือกแอปเปิลนิดนึงนะคะห้ามวาดแอปเปิลเป็นเส้นกรอบหรือว่าห้ามนู่นห้ามนี่สีต้องเป๊ะๆคือเหมือนกับว่าเหมือนกับผสมสีอะคริลิกเราไปป้ายแอปเปิลมันต้องสีเดียวกันนี่หรอกนะคะอย่างที่อังกฤษอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เราวาดแอปเปิลในตาที่เราเห็นในความคิดที่เราคิดว่าแอปเปิลเป็นยังไงคือจากสายตาเราจากความรู้สึกเราอย่างเช่นแบบถ้าให้เลือกอย่างเช่นแบบวานโกกคนที่วาดทานตะวันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้วาดทานตะวันเหมือนทานตะวันเป๊ะๆแต่เขาแบบมี texture ของรูปเขามีการใช้สีที่ไม่เหมือนกันเขามีการวาดที่แบบไม่แตกต่างกันเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาเห็นนั่นคือสิ่งที่เขาเห็นทานตะวันตรงนั้นอะไรเงี้ยอย่างที่อังกฤษเขาก็จะเปิดให้เราได้มีโอกาส explore กับสีสันกับเทคนิคต่างๆกับสมมติเราสามารถแบบปั้นกระดาษแบบแปะนั่นคือแอปเปิลเราก็ได้คือเหมือนเขาเปิดให้เราเป็นคน open เปิดให้เรากว้างขวางเห็นหรอไหมคะคือเหมือนเมืองไทยวาดอะไรต้องเหมือนอันนั้นแต่ในอังกฤษเขาสอนว่าเราเห็นอันนี้แต่ใส่ความเป็นเราเข้าไปด้วยแบบนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะคือเหมือนกับมันแตกต่างกันที่ว่าเอ้ยคนไทยก็จะแบบค่อนข้างปิดหน่อยอะไรเงี้ยคือเหมือนเขาต้องเป๊ะต้องเหมือนอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วพอรู้สึกว่าแบบเฮ้ยการที่เราเป็นตัวของตัวเองมันก็ดีเพราะมันทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นมันทำให้เราไม่เห็นเหมือนไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนคนอื่นก็ได้มันเป็นอะไรที่แบบนั่นคือเรานะเราแฮปปี้ในสิ่งที่เราจะวาดลงไปเราเอ็กซ์เพรสความต้องการความรู้สึกสิ่งทุกอย่างนั่นคืองานเราอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วแบบนี้เองช่วยไหมครับในการแต่งหน้าได้เอาประโยชน์จากการคิดนั้นน่าจะใช่สิมันเยอะเลยแหละเพราะว่าแฮรู้สึกว่าแบบบางครั้งอย่างเงี้ยเราอย่างพูดถึงอย่างเทรนด์เสื้อผ้าที่เมืองไทยมันก็จะแบบทุกคนก็จะไม่กล้าแต่งตัวที่รู้สึกว่าไม่เหมือนคนอื่น
มันก็จะแต่งตัวทุกคนก็จะแต่งตัวเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยอะไรดังอะไรดังเขาก็จะแต่สยามก็จะเห็นประมาณนั้นแหละใช่ซึ่งอย่างที่อย่างเมืองนอกเนี่ยทุกคนก็จะมีคือโอเคสมมติว่ายี่ห้อนี้กำลังมาเราก็สามารถหยิบนิดหน่อยมา mix match ความเป็นตัวเองคือยังมีความเป็นตัวเองยังมีกลิ่นอายของความเป็นตัวเองนั่นคือสไตล์ของเราที่เราไหมคะคือสมมติอะไรออกมาใหม่สมมติจะเอามาใส่มันก็จะเป็นสไตล์เราเพราะเรามีสไตล์เรามีความเป็นตัวเองแต่ที่นี่เมืองไทยมันจะค่อนข้างหน่อยทุกคนก็จะแบบเฮ้ยดาราช่วงนี้ชอบแบบนี้เขาก็ต้องแต่งให้เหมือนกันอะไรเงี้ยคือสิ่งที่แบบอย่างบางครั้งสิ่งที่พยายามทำอยู่ใน Facebook คือให้คนพยายามเป็นตัวของตัวเองให้คนกล้าที่จะออกมาทำอะไรที่แตกต่างให้คนกล้าที่อย่างบางคนเนี่ยชอบอยากจะเป็นนักดนตรีคือบางครั้งเราจะเล่นแบบเพลงติ้งตองติ้งตองตามนักร้องทั่วไปมันก็ได้แค่นั้นไงหรอกไหมแต่ถ้าเราสมมติเราชอบเพลงนี้แต่เราเอาเพลงนั้นมาทำให้เป็นสไตล์ตัวเองอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบคุณโอเคกลัวว่ามันจะไม่ดีกลัวว่าสังคมจะยอมรับไม่ได้กลัวว่าแบบมันจะออกมาแล้วจะเป็นยังไงมันจะเพาะไหมคนจะชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณได้กล้าอย่างที่แพ้กลัวและกล้าที่จะพยายามทำตรงนั้นให้มันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่เป็นไรมันเป็นเรานี่หว่าใครจะไม่แคร์ใครจะว่าเราก็เอ้ยเราไม่จำเป็นต้องไปแคร์มากก็ได้แต่นั่นคือพอเราทำปุ๊บถ้ามันออกมาดีปุ๊บมันพอสังคมยอมรับปุ๊บมันก็ดีสำหรับคุณนี่หรอไหมคะถ้าเกิดระหว่างคำว่าสังคมยอมรับกับสิ่งที่เราบอกว่าเนี่ยแหละคือเป็นเราแต่คุณอาจจะไม่ได้ยอมรับก็ได้มันก็แล้วแต่ว่าคุณเอาไปทำอะไรคือแพ้คำว่าเมื่อกี้ที่สังคมยอมรับสำหรับแพ้หมายถึงว่าคุณอาจจะได้งานมากขึ้นนี่หรอปะคุณอาจจะได้แบบไปถึงจุดที่คุณเคยฝันไว้อะไรเงี้ยถ้าสังคมยอมรับคุณขึ้นมาแต่ว่าถ้าไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรนั่นมันคือคุณ at the end แล้วเพราะว่า develop ของคนไทยมันช้ากว่าเมืองนอกแค่นอกละอย่างสมมติเมืองนอกถ้าคุณทำเพลงอะไรนี้ออกมานี่ๆหน่อยๆมันต้องใช้เวลาอยู่แล้วกว่าคนจะยอมรับจุดนี้ของคุณกว่าคุณจะไปถึงจุดนู้นอะไรเงี้ยแต่คนไทยมันจะเป็นอะไรที่ step 2-3 step ช้ากว่าเมืองนอกเนี่ยในเรื่องของแนวเพลงอะสมมติว่าคนเมืองนอกเขาฟังไปถึงแบบเลยไปดับสเต็ปนู่นนี่นั่นแล้วคนไทยก็ยังแบบมาเป็นฮิปฮอปอยู่อ่ะสักพักพอเมืองนอกฮิตจนเลิกฮิตแล้วคนไทยจะโอ้ยมาละ อะไรเห็นหรอกปะทีนี้ทีมงานบอกว่าถ้าเกิดเข้าไปดูใน Facebook ของแพรเองจะบอกว่ามีการคุมด้วยลักษณะเหมือนกับจากที่เรียนมาหรือเปล่าว่ารับโจทย์มาตีก่อนว่าเป็นอะไรแล้วก็แสดงเป็นแล้วก็คุมทุกอย่างเลยในโทนที่เราต้องการคืออย่างสมมติถ้าเป็นพวกวิดีโอสอนแต่งหน้าของแพรเนี่ยแพรจะเป็นคนขอคิดคอนเซ็ปต์หมดเลยอย่างสมมติมันก็จะมีวิดีโอที่แพรทำของแพรเองอยู่แล้วก็จะเป็นสไตล์แพรเห็นไหมคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าข้างในที่แพรโคกับเครื่องสำอางโคกับแบรนด์นู้นแบรนด์นี้เราก็จะมีความเป็นตัวเอง 50% อยู่แล้วในวิดีโอนั้นบวกกับการที่เรานำโจทย์ตรงนั้นไปตีให้แตกเช่นสมมติว่าเครื่องสำอางเนี่ยเป็นแบบกลิ่นอายมาจากเกาหลีมีความน่ารักสดใสวิดีโอเราก็ต้องเหมือนว่าต้องวิดีโอเป็นน่ารักสดใสซึ่งเราต้องเอาเครื่องสำอางนั้นพยายามบอกเล่าด้วยเรื่องราวของเราให้คนอื่นเข้าใจว่าเครื่องสำอางนี้มันเป็นประมาณนี้นะฟังมารู้สึกเหมือนเป็นคนเก่งเป็นคนที่มั่นใจเคยท้อหรือเคยรู้สึกว่ามีเยอะอย่างแบบท้อครั้งแรกก็อาจจะเป็นเหมือนกับตอนช่วงที่โดนว่าในแฟชั่นวีคทั้งที่เราไม่ได้ผิดเพราะทำไมเรามาปิดห้องคือคิดสภาพว่าไปครั้งแรกยังไม่รู้อะไรเลยแล้วตูมบางคนคงอาจจะกลับบ้านแล้วด้วยซ้ำไปแต่บางครั้งเราแค่รู้สึกว่าบางครั้งความท้อตรงนี้แหละมันเป็นแรงผลักดันให้เราทำอะไรใหม่ๆขึ้นมาอย่างเช่นบางครั้งที่ท้อในเรื่องของการตีโจทย์ไม่แตกก็มีบ้างก็มีเพราะว่าบางครั้งเราก็อ่ะมันสมมติอ่ะเกาหลีอันนี้ก็เกาหลีอ่ะเราก็เพิ่งทำเกาหลีไปนี่สมมติมันวิดีโอของแพรใช่ไหมคะจะมาให้แบบหวานแววอีกอันนึงมันก็จะเหมือนเดิมมันก็ต้องแบบมันก็ต้องมีบ้างที่แพรต้องอ่ะก็ต้องมีบ้างท้อเบื่อไม่อยากทำเกาหลีแล้วว่ามันมีแต่แบบใสแต่งหน้าสีชมพูน่าเบื่อมันก็มีบ้างไงน้องคะแต่สิ่งที่แพรทำคืออ่ะถ้าเราท้อเราพักแบบนึงพักเพื่อจะได้อยู่กับตัวเองพักที่จะได้เหมือนก็เซฟเอาจากความแบบกังวลความที่เราไม่รู้ไปไหนความแบบบางครั้งไอเดียมันตันแล้วอะไรเงี้ยเราพักตรงนั้นไว้ก่อนเราออกไปทำนู่นทำนี่ให้เราสึกว่าแบบเฮ้ยเราสดชื่นแล้วเราค่อยกลับไปมองจากจุดที่เราเคยอยู่ข้างในมองจากข้างนอกเข้าไปข้างในเห็นหรอไหมคะแทนที่จะอยู่แต่ข้างในแล้วพยายามแบบเฮ้ยพยายามคือออกมาจากวงกลมเดิมๆก่อนแล้วให้มองเข้าไปอีกทีนึงใช่มันทำให้เรารู้สึกว่าแบบอ๋อปัญหาคืออะไรอะไรที่สิ่งที่เราเคยทำไปแล้วแล้วมันพลาดหรืออะไรที่สิ่งที่แบบเราไม่อยากให้มันซ้ำทำยังไงให้มันเก๋ขึ้นแล้วถ้าการที่เราบางครั้งไปเดินห้างนั่งอยู่บนรถมองนู่นมองนี่มันได้ไอเดียมันได้แรงบันดาลใจมาจากหลายๆอย่างเช่นแบบ
บางครั้งสีดอกไม้ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเฮ้ยเอามาทำเป็นสีลิปติกดีวิดีโอหน้ามันก็มีบ้างหรือแบบบางครั้งเราเจอคือสำหรับเคาน์เตอร์เนี่ยที่แบบเราไม่ค่อยได้มาตั้งนานแล้วไปคุยกับเขาว่าเฮ้ยช่วงนี้แบบนักเรียนแบบชอบแต่งหน้ากันแบบไหนคะก็จะบอกอ้อยปิดเทอมพอดีเหมือนกับว่าเออมาแต่งเนี่ยก็เขาก็ชอบสีสันสดใสกันนะเพราะแบบแต่งหน้าเป็นมหาลัยก็จะได้โทนเดิมๆอ๋อโอเควิดีโอหน้าทำอย่างนี้ดีกว่าฟังว่าเป็นคนที่ทำงานมาบ่อยๆทำงานมาเก่งๆเคยผิดพลาดเคยพลาดไหมโอ้เยอะเลยค่ะก็คือมันความเข้าใจระหว่างลูกค้ากับตัวแพรบางครั้งมันไม่เหมือนกันหรือว่าผิดพลาดในเรื่องของบางครั้งแบบสมมติเราแต่งออกมาแล้วเราไม่สวยแล้วเราไม่พอใจกับงานหรือว่าผิดพลาดในเรื่องของว่าลืมเครื่องสำอางบางอย่างมาสมมติว่าแบบแต่งหน้าลืมแปรงสมมติอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้หรอเมคอัพก็มีบ้างที่แบบเฮ้ยวันนี้เรามีต้องสอนแต่งหน้าอีกแล้วไม่มีแปรงทำยังไงดีอะไรเงี้ยคือบางครั้งมันก็แบบมันเรื่องของความลืมมันเหมือนกับแบบคุณเป็นหมอแต่คุณไม่มีแบบเครื่องผ่าตัดมันอย่างนั้นมันอย่างนั้นเลยซึ่งถามว่าผิดใครผิดตัวเองแต่มันก็เป็นไปได้ที่บางครั้งคุณจะลืมเราเป็นคนเราไม่ได้เป็นแบบโหเพอร์เฟกต์ทุกอย่างว่าแบบบางครั้งเรามีเรื่องหลายอย่างที่ต้องคิดในหัวอะไรเงี้ยมันเป็นไปแบบมันไม่ได้ตอบในความสำเร็จใช่แต่ว่าสิ่งที่คุณทำได้คือแก้ไขสถานการณ์ให้ถูกต้องการหรือว่าการที่คุณมีกาลเทศะหรือการที่คุณมีมารยาทพอที่จะบอกกล้าที่จะพูดไปตรงๆว่าแบบเฮ้ยวันนี้แพรลืมแปลงค่ะขออนุญาตใช้มือได้ไหมขออนุญาตใช้นิ้วในการลองได้ไหมหรือว่าในเรื่องของกรรมการการมาสายหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าคุณพูดไปตรงๆแล้วขอโทษค่ะวันนี้แพรมาสายดีกว่าโอ้โหรถตรงนี้มันติดมากพยายามแบบหาเหตุผล108ที่ฟังแล้วดูไม่ขึ้นกับการที่คุณพูดไปตรงๆว่าแบบเฮ้ยจริงๆฉันแบบเมื่อวานเหนื่อยมากถ้าผิดพลาดก็คือยอมรับซะใช่ยอมรับความผิดนั่นคือสิ่งที่ควรจะทำอะถ้าถามในความคิดของคุณไทยเองในระดับฝีมือการแต่งหน้าของตัวเองคิดว่าตัวเองเก่งหรือยังครับยังแพรยังถือว่าแพรเพิ่งเริ่มต้นด้วยซ้ำนี่คือการเริ่มต้นของชีวิตแพรค่ะกับการแต่งหน้ายังมันมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะมันมีอะไรแพรต้องแก้ไขอีกเยอะคืออย่างบางครั้งวันนี้สิ่งที่แพรพูดไปมันถ้ากลับมาในอนาคตแพรกลับมาดูแพรก็จะพูดได้เลยเฮ้ยทำไมวันนี้แพรพูดแบบนี้แต่ว่ามันคือสิ่งที่แพรต้องเรียนรู้มันสิ่งที่แบบมันคือชีวิตเราอย่างพรุ่งนี้มันก็เป็นอนาคตแล้วเรากลับมาดูวันนี้เออวันนั้นมันไม่น่าพูดอย่างนี้เลยมันก็เอามาแก้ไขมันเป็นความจริงในวันนี้ของเราเองอาจจะไปเจออะไรใหม่ๆก็ได้แบบนั้นใช่ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในมุมมองของฝรั่งต่างชาติบ้างเขามองว่าคนที่เป็นเมคอัพอาร์ติสต์จากเมืองไทยเพอร์เซ็นต์เขามีความยอมรับมากน้อยแค่ไหนจริงๆคนไทยแพทต้องพูดเลยว่ามีฝีมือเยอะมากเพราะทำไมคนไทยเป็นคนที่มีความละเอียดมีคนที่ถ่อมตัวเองเป็นคนที่ยิ้มแย้มตลอดเวลาเป็นคนที่มีน้ำใจแพทต้องพูดได้เลยว่านี่คือนิสัยคนไทยที่มีอยู่แล้วยิ่งเรื่องของความละเอียดอย่างเงี้ยวิธีการลงรองพื้นแพทหลังจากที่แพทกลับมาเมืองไทยแพทเจอช่างแต่งหน้าที่เมืองไทยวิธีลงรองพื้นมันแตกต่างจากวิธีการลงรองพื้นที่อังกฤษแบบโดยสิ้นเชิงเนี่ยที่อังกฤษเพราะว่าด้วยความที่แบบกับงานครีเอทีฟบางครั้งเขาก็แคร์แค่ครีเอทีฟเขาไม่ได้แคร์ว่าแบบรองพื้นมันต้องเบาหรืออะไรก็ฟาดไปที่เราคนไทยก็จะแบบเอ้ยต้องแก้ไขรูปหน้าโครงหน้าอย่างฝรั่งเนี่ยเขาก็มีโครงหน้าที่ชัดเจนอยู่แล้วคนไทยต้องมีการเชดดิ้งไฮไลท์เพื่อแบบเสริมให้หน้าดูมีมิติอะไรเงี้ยคิดออกไหมคะแต่สิ่งที่คนไทยแปลว่าอาจจะยังไม่เก่งพอคือในเรื่องของการเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆเพื่อมาพัฒนาตัวเองคือนั่นคือสิ่งสำคัญค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดถามว่าอนาคตเมื่อกี้บอกว่ายังไม่เก่งพอจุดหมายต่อไปของเราคือยังไงครับและจุดหมายสูงสุดชีวิตนี้ของวาดฝันไว้ตรงไหนบ้างจริงๆแพรสูงสุดเลยนะแพรคือการที่แพรมีโรงเรียนสอนแต่งหน้าของตัวเองมีแบรนด์เครื่องสำอางตัวเองที่คนยอมรับที่คนไทยยอมรับคนอื่นยอมรับจริงๆแล้วถามว่าไอ้ที่จะกลับไปเรื่องว่าทำไมต้องแคร์เรื่องคนยอมรับด้วยจริงๆถ้าถามว่าแคร์ไหมมันเพราะว่าเราอยู่ในสังคมของความเป็นจริงเราไม่ได้อยู่กับแพรคนเดียวแพรไม่ได้มีแพรบนโลกใบนี้คนเดียวแพรต้องมีคนอื่นแพรต้องมีพ่อแม่แพทต้องมีคนที่ต้องไปเจอคนที่จะเข้ามาพ่อแม่ของนักเรียนนู่นนั่นมันต้องอยู่ในสแตนดาร์ดที่คนอื่นเข้าใจโดยที่แบบแพรแฮปปี้อย่างนี้ให้เราไหมคะครับแล้วซึ่งถ้าสูงกว่านั้นคือแพรอยากไปแต่งหน้าให้กับแบบดีออร์คาทัวร์แต่งหน้าให้กับวีเวนเวอร์สูตรกับแบรนด์ดังๆเลยที่มันแต่งในเรื่องของแบบไม่เบรกอัพที่เป็นอาร์ตจริงๆที่มันมีความสนุกจริงๆอย่างนี้ค่ะตอนนี้ความฝันอย่างน้อยการได้มีแบรนด์เครื่องสำอางได้มีการเดินหน้าไปบ้างหรือยังครับก็มีคิดบ้างความจริงคือคอนเซปต์คิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเรามีคอนเซปต์ที่แน่นแล้วมันซัพพอร์ตกับสิ่งที่เราเป็นเยอะอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องดูในเรื่องของกราฟิกที่ยังไม่ลงตัวหรือว่าหาใครที่อาจจะแพรรู้ว่าแพรเป็นคนอย่างนี้แต่บางครั้งเราไม่สามารถ
ตีแบรนด์ตัวเองออกมาได้ในรูปของอย่างผลิตภัณฑ์หรือว่าแพ็กเกจจิ้งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องดูเรื่องของแบบจะผลิตที่ไหนราคาจะตั้งที่ไหนผลิตแล้วขายที่ไหนใครกลุ่มลูกค้าคือใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันมีตั้งหลายอย่างเพราะว่าอย่างสมมติแพจะผลิตสมมติจะผลิตมาสคาร่าออกมาตัวนึงแพไม่ได้อยากให้เป็นแบบใครอยากซื้อไลน์มาบอกหรือว่า WhatsApp มานะเดี๋ยวฉันแบบอะไรมันไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแพอยากให้มันดูแล้วสุขว่ามันมีความพิเศษนะแล้วไม่ได้อยากให้เครื่องสำอางมันเป็นเครื่องสำอางที่แบบทั่วไปที่หาได้ตามที่แบบห้างเงี้ยแพอยากให้คนพอคิดถึงแพรี่พายปุ๊บเขาคิดถึงเครื่องสำอางที่ไม่มีในห้างแหวกเลยอย่างนั้นเหรอใช่อย่างเช่นแบบสีสันหรือว่าอะไรที่มันแบบหามาสคาร่าม่วงจ๋าอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างนั้นนะคะหรือมาสคาร่าจะเป็นกลิตเตอร์อย่างเดียวหรืออะไรที่แบบคิดถึงเมคอัพที่แปลกคิดถึงความสนุกคิดถึงแพรี่พายท่านผู้ชมครับนั่นเป็นความฝันที่จะบอกว่าเป็นผู้หญิงเก่งจริงๆแล้วความฝันใหญ่มากท่านผู้ชมแล้วเราก็หวังว่าวันหนึ่งนะครับคงจะได้อุดหนุนแพรี่พายนะครับเป็นเมคอัพนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าถ้าอยากเป็นแบบนี้บ้างท่านผู้ชมครับอะไรคือข้อคิดสำคัญและควรจะต้องฝึกปรือฝีมือในแนวทางไหนกันบ้างครับเข้าสู่ช่วง Step to Smart Thai นะครับแหมมาสู่ที่ช่วงที่หลายคนอยากรู้ว่าถ้าจะเป็นแบบนี้จะต้องทำยังไงเริ่มจากคุณแพก่อนว่าชอบศิลปะชอบการวาดชอบอะไรแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยหรือเปล่าครับคือด้วยความที่เราเป็นเด็กเนาะเราเหมือนแบบเป็นฟองน้ำที่ดูดความรู้รอบๆอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับแม่เขาก็แม่คุณแม่เป็นคนที่แคร์เรื่องกับการเรียนมากว่าถ้าจับว่าวันหยุดเนี่ยต้องทำอะไรเสาร์อาทิตย์ก็เราต้องทำอะไรบ้างปิดเทอมต้องทำอะไรคือเขาก็จะให้เรียนหลายอย่างแบบลำไทยบัลเล่เรียนขนมทำอาหารเรียนว่ายน้ำเรียนเทนนิสเรียนหลายอย่างนี่คือเรียนตั้งแต่เด็กใช่ค่ะคือทุกเย็นแพก็จะแบบเรียนเลขเรียนสังคมเรียนประวัติศาสตร์โลกเรียนอะไรคือทุกอาทิตย์มันก็จะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งโดยวันนั้นเราก็โชคดีเพราะเรามีช้อยส์ให้เลือกเยอะแต่คือแบบจำได้คุณแม่มาเล่าให้ฟังว่าให้เราโดดเรียนอนุบาล3นะเขาให้เรียนแบบอนาคตไกลนะครับแอบเปรี้ยวนะโดดเรียนอนุบาล3คือแบบเขาให้ไปเรียนลำไทยเราไม่ชอบเราก็แบบครูก็โทรหาแม่ว่าทำไมลูกไม่ไปก็คุยกันตรงๆว่าเราไม่ชอบแม่ก็เรียนอย่างอื่นไหมอะไรเงี้ยจนมาผมได้เรียนหลายอย่างมากบริษัทศิลปะเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าทุกวันเราอยากไปทุกอาทิตย์ทุกวันเสาร์เงี้ยเราอยากไปเรียนศิลปะอะไรเงี้ยซึ่งเป็นอะไรที่แบบพอแพรถามตัวเองว่าเฮ้ยเราชอบศิลปะตั้งแต่ตอนไหนเราก็ตอบไม่ได้จริงเพราะว่าอย่างมาเรียนศิลปะนี่เป็นอะไรที่พอเรียนปุ๊บเราได้ผ่อนคลายเราก็จะนั่งเหมือนกับว่าจิตมันหลุดไปกับตรงนั้นมันก็มีสมาธิมากขึ้นอะไรเงี้ยคือไม่รู้ว่าเริ่มชอบแต่ละตอนไหนแต่ว่ามีความสุขกับการที่ได้ทำแล้วการที่ไปเรียนนอกตรงนี้ตั้งใจหรือเปล่าว่าจะเรียนออกแบบการแสดงณวันที่ไปเลยอ๋อไม่ค่ะคือพอเราไปเรียนอังกฤษเนี่ยพอเราได้เรียนหลายแบบหลายอย่างเนี่ยพอเราเรียนศิลปะปุ๊บเราสึกว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนกับที่เราเคยเรียนมามันสนุกกว่าเดิมมันเราได้ทำสเกลปเจอร์ทำนู่นทำนี่พอเราบอกกับคุณแม่ว่าเราอยากเรียนศิลปะเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบเฮ้ยใช่หรอช็อกอะไรเงี้ยเพราะอย่างแบบพอบินกลับมาที่เมืองไทยเราก็จะไปกินข้าวคุณปู่คุณย่าหรือครอบครัวทุกอาทิตย์อยู่แล้วซึ่งแบบเป็นอาชีพที่ทำตั้งแต่เด็กๆถึงปัจจุบันแล้วก็คือก็จะมีการแลกเปลี่ยนมันก็ว่าแบบเฮ้ยทำอะไรมาลูกตกลงจะเรียนอะไรเป็นคำใช่คำถามยอดฮิตว่าแบบโตขึ้นอยากเป็นอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่แล้วคือคุณปู่เป็นคุณหมอซึ่งมันก็เป็นเพรสเชอร์นิดนึงว่าแบบเฮ้ยคุณปู่เป็นถึงผอ.ของโรงพยาบาลนี้น่ามีคลินิกของตัวเองซึ่งก็คือใส่สายตาเราตอนเด็กๆคือท่านเป็นคนที่เก่งมากแล้วคุณพงศ์ก็จะแบบเรียนหมอนะโอ้โหอนาคตไกลเป็นคนฉลาดเป็นอะไรอย่างเงี้ยพอเราเลือกเรียนศิลปะปุ๊บคือคำถามที่ถามมาแล้วจะว่าลูกขายข้างถนนหรอจะเป็นศิลปินข้างถนนเราซึ่งทำให้มันไม่ใช่อะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้แบบมันจะใช่ไม่ใช่แต่ตอนนั้นเราอยากเรียนมากถึงมันแพ้บอกว่าแบบแพ้อยากเรียนเซนต์มาตินนะไปบอกกับตอนที่จะไปสมัครเนี่ยกับโรงเรียนเขาก็หัวเราะนะจริงๆแล้วโรงเรียนที่อังกฤษว่าแบบเฮ้ยเซนต์มาตินยูฝันไกลไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาหัวเราะจะแพ้จำโมเมนต์นั้นได้เลยซึ่งก็มีบ้างที่คนอังกฤษเขามีแบบเสียดผิวคนเอเชียเราครับซึ่งตอนนั้นเราก็แบบเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เราอยากทำนะแม่ก็เลยบอกว่าคือคุณแม่เขาก็เข้าใจคุณแม่เขาเป็นคนที่ค่อนข้าง
ทันสมัยเลยล่ะคือถึงว่าเขาก็จะมีปิดในเรื่องของหลายๆอย่างแต่คือด้วยความเป็นแม่เขาก็ต้องห่วงอยู่แล้วว่าไม่อยากให้เราแบบไปสยามคนเดียวหรือตอนนั้นตอนเด็กๆอะไรเงี้ยไม่อยากโอ้ยกลับบ้านเร็วๆนะลูกอ่ะตรงนั้นเขาก็จะเป็นความเป็นห่วงแล้วอยู่ๆบอกที่บ้านจะไปเรียนออกแบบการแสดงและที่บ้านจริงๆแบบแพไม่ได้บอกเขาต้องอยากเรียนออกแบบการแสดงนะคือเราจริงๆเราเทรดกันด้วยซ้ำว่าอ่ะแพที่อังกฤษเนี่ยเขาจะให้เลือกไอ้สี่วิชาแพเรียนห้าวิชาแพเรียนศิลปะสองแล้วก็เรียนเลขเรียนเคมีแล้วก็เรียนไบโอเพื่อให้เขาคิดออกป่ะคะเราก็เรียนให้แม่เราเราก็ไม่ทิ้งเลขเราก็ไม่ทิ้งแบบพวกสายเคมีเพราะว่าแม่บอกว่าเนี่ยแพ้ถ้าในอนาคตเนี่ยเราชอบศิลปะแต่ว่าถ้าเราไม่รู้ทำอะไรอย่างน้อยเรามีวุฒิตรงนี้ที่จะไปเรียนต่ออย่างอื่นวิชาอื่นได้ไปทำอย่างอื่นได้ใช่อะตอนนั้นแพ้บอกว่าแม่โอเคแพ้เรียนขอเรียนศิลปะเลยนะตอนมหาลัยแม่เขาก็คือเขาลึกๆอยู่แล้วเขาก็กลัวว่าเราไม่มีอาชีพในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนว่าเราพูดกันตรงๆว่าเราชอบตรงนี้นะโอเคเราเรียนในสิ่งที่เราอยากเรียนเราชอบตรงนี้แต่ว่าเราก็ต้องให้พ่อแม่สบายใจด้วยในการเรียนอย่างอื่นให้เขาด้วยก็คือทำไปทั้งสองฝั่งก็คือพ่อแม่สบายใจด้วยแล้วก็ทำในสิ่งที่เรารักด้วยอย่างใช่อย่างตอนเรียนโทงเนี้ยคือทุกวันนี้มันก็จะมีสักอาทิตย์สองวันว่างแพ้ก็จะจับกลุ่มกับเพื่อนมาถ่ายโฟโต้ชูตมาทำวิดีโอสอนแต่งหน้าหรือว่าอะไรอย่างงี้คือสิ่งที่เราชอบอันนี้แหละคือตอนเรียนอาจจะไม่เท่าไหร่วันนึงบอกแม่โอเคละจะเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ที่บ้านปฏิกิริยาเป็นยังไงบ้างครับก็คุณแม่เขาตอนแรกเขาก็เพราะว่าเราพูดกันตรงๆแต่แรกว่าโอเคงั้นเราเรียนบิสเนสให้เขานะเราจะไม่ทำบริษัทเขานะอะไรเงี้ยเขาก็ช็อกเหมือนกันเขาก็อาจจะฝากความหวังไว้กับน้องชายตอนนี้หรือเปล่าแพรไม่แน่ใจแต่คุณพ่อก็บอกว่าบอกเสมอคือตั้งแต่เป็นแพรี่พายขึ้นมาเนี่ยคุณพ่อก็คือเราก็เห็นในแววตาของเขานะว่าเขาก็ดูไม่ค่อยคอมฟอร์ตเบิลเขาก็ยังมีอะไรสักอย่างที่ไม่ค่อยแบบเขายังไม่สบายใจอยู่แต่ว่าแต่เราพรูฟให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเรามีความคิดมากกว่านั้นเราโตแล้วนะพ่อเราไม่ได้อายุแบบ15เมื่อก่อนที่เรางอแงหรือแบบ10ขวบที่เราจะกินอะไรทีหรือแบบ5ขวบที่เราเห็นลูกโป่งแล้วร้องไห้ลงไปกระทืบเท้าอะไรไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเราพรูฟให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนที่มีความคิดขนาดนี้แล้วนะเราทำให้เขาอย่างสมมติแพทำนู่นนี่นั่นหรือสร้างแฟนเพจขึ้นมาสร้างฐานคนให้คนเอ้ยมาชื่นชอบในสิ่งที่เราทำหรือว่าเราให้ความรู้คนแล้วเราคนก็มาตามเนี่ยเราได้พรูฟให้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วเราต้องมีอะไรสักอย่างที่มันพิสูจน์ได้ทำให้เขาสบายใจได้ว่าอย่างนั้นแต่คือก็คุยกับที่บ้านมาอย่างตรงๆตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ค่ะก็ถามว่าเขาโอเพ่นในจุดแรกไหมเขาก็อย่างที่แพรโดนคำถามแรกเลยจะไปเป็นจิตกรข้างถนนล้อซึ่งฟังแล้วมันก็ดูรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องดูถูกด้วยเราก็เหมือนกับแบบเราเป็นอะไรที่แบบเราก็เลยเหมือนอะเกนส์แบบโอเคเรามาฝึกงานที่บริษัทเขาก็ได้แต่เราก็โดนไล่ออกเพราะเราแบบเราไม่ชอบอะไรเงี้ยคือใช่แพรฝึกงานแพรไปฝึกงานโรงแรมแพรฝึกงานบริษัทแพรลองทำหลายอย่างเลยค่ะแต่คือเราก็บอกเขาตรงๆว่านี่เราทำไม่ได้เราไม่ชอบแต่เราก็เพราะในเมื่ออย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าน้องๆหรือคนไหนที่อยากถามว่าเฮ้ยที่บ้านไม่ให้โอกาสทำยังไงดีมันคือคุณต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคือคุณต้องโอเคเข้าใจว่าคุณต้องทำในสิ่งที่เขาอยากให้ทำด้วยแต่คุณก็ต้องพิสูจน์ด้วยว่าถ้าคุณไม่ทำในสิ่งที่พ่อแม่เขาให้มาหรืออยากให้มาคุณต้องพิสูจน์ว่าความสามารถของคุณมันเจ๋งจริงๆหรือไอเดียความคิดของคุณคุณต้องทำให้ได้ถ้าบางคนที่เขากลัวว่ามันจะไม่เจ๋งจริงๆอย่างที่แพ้ก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าแพ้เปลี่ยนคำกลัวเป็นคำกล้าพอกล้าปุ๊บแพ้รู้สึกว่าโอเคกล้าที่จะลองกล้าที่จะทำพอทำปุ๊บแพ้มันก็จะมีอยู่แล้วที่ในชีวิตเรามันก็จะมีเส้นกราฟที่จะลงจะขึ้นมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเอาตรงคุณแบบพอคุณมีโอกาสปุ๊บเนี่ยคุณคว้ามันไว้หรือเปล่าคุณกล้าที่จะลองในสิ่งที่คุณกลัวมาตลอดพอคุณทำตรงนั้นปุ๊บคุณทำให้ดีที่สุดนั่นคือสิ่งมัน simple rules มากเลยค่ะแล้วทีนี้ถ้าวันหนึ่งอาจจะมีคนที่ดูเราอยู่แล้วบอกว่าอยากเป็นแบบนี้บ้างเขาจะต้องมีการเตรียมหรือมีแนวคิดมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับก็แพรต้องก็คือสมมติว่าถ้าคุณอ่ะเป็นในเรื่องของเป็นช่างแต่งหน้าอย่างเงี้ยช่างแต่งหน้ามีหลายประเภทอย่างที่เราได้บอกกันไปแล้วคือคุณต้องหาว่าคุณอ่ะชอบแบบไหนก่อนคุณเป็นประเภทไหนอ่ะสมมติคุณชอบแต่งหน้าแฟชั่นคุณชอบแต่งหน้าเจ้าสาวหรือคุณชอบทำงานแบ็กสเตจหรือคุณชอบทำไปในแบบอาร์ตไปเลยหรือว่าอะไรเงี้ยคุณต้องแยกแยะให้ออกว่าคุณชอบแบบไหนเพื่อคุณจะได้ไปโฟกัสตรงนั้นพอหาตรงนั้นปุ๊บเจอแล้วคุณฝึกฝนฝึกไปเรื่อยๆฝึกให้เก่งและต้องฝึกให้แตกต่างจากคนอื่นด้วยเพราะถ้าคุณทำเหมือนเดิมทำเหมือนคนอื่นคุณก็จะเป็นแค่คนอื่นคุณจะได้ไม่เป็นคุณไม่ได้เป็นคุณนี่หรอกไหมคะคำว่าฝึกยังไงดีครับคุณแพรไปหาหน้าเพื่อนมาแต่งหรือยังไงใช่ก็คือฝึกกับตัวเองฝึกกับครอบครัวฝึกกับเพื่อนฝึกลงกระดาษฝึกทำอะไรที่มันไม่มันแปลกๆฝึกว่าแบบมัน
มันก็มีคำถามที่แบบพี่คะหนูอยากเป็นช่างแต่งหน้าแต่หนูลงรองพื้นไม่เก่งฟูพื้นไม่ได้คือแบบแพ้ลงรองพื้นไม่เก่งแต่แพ้ไม่พูดพี่รอดไหมคะคือมันเป็นส่วนหนึ่งแหละถ้าคุณจะไปอยู่จุดนั้นได้คุณต้องทำมันให้ได้เหมือนกันคุณต้องทำให้ได้คุณต้องทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันคือ simple rules มากคือหาแรงบันดาลใจเยอะๆให้กับตัวเองคือบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นคนแบบติดกับโซเชียลมีเดียเยอะพี่รอดไหมคะโอเคคุณติดได้แต่บางครั้งโซเชียลมีเดียมันก็ออฟเฟอร์อะไรให้คุณหลายๆอย่างเช่นแบบพวกเทรนด์การแต่งหน้าหรือแฟชั่นโชว์จากเมืองนอกหรือว่าดีไซเนอร์ที่เขาไม่ดังที่อาจจะอยู่บน Instagram ที่คุณอาจจะไม่รู้คุณมันคือมันซิมเพราะมันคือหาคุณต้องแบบหาอะไรเข้ากับตัวเองมันไม่มีใครที่สามารถป้อนข้าวให้คุณและเคี้ยวให้คุณได้ในแบบคือเราต้องค้นคว้าหาเองค่อยๆลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆลองไปเรื่อยๆสิ่งที่สำคัญที่สุดคือห้ามหยุดนิ่งแล้วก็พยายามกล้าที่จะลองอะไรที่แบบหลายๆอย่างบางครั้งก็มีน้องๆมาปรึกษาแบบไม่กล้าทาปากสีแดงอะไรเงี้ยซึ่งมาบอกแพ้ไม่สามารถช่วยเขาได้อยู่แล้วคือถ้าคุณไม่กล้าเองมาบอกคุณแพ้ช่วยอะไรได้คือจริงๆมันก็ถามว่าแบบผิวคล้ำทาปากสีแดงจะเหมาะไหมสาวแพ้ก็แพ้เจอนางแบบที่ดำมากดำแบบแอฟริกามาแล้วเขาทาปากแดงเขาก็สวยคนไทยแค่เป็นผิวผสมเขาก็กลัวอะไรเงี้ยแล้วบางคนเขาแพ้ก็เข้าใจว่าแบบโดยที่แบบเขาแต่งตัวเพลนๆไม่ได้หวือหวาเป็นธรรมดาแต่ว่ามันก็มีบ้างที่ความกลัวตรงนี้แหละไม่กล้าทาปากสีแดงแต่ว่าถ้าคุณไม่ลองคุณก็จะไม่เคยรู้เลยว่ามันจะดีหรือไม่ดีกล้าที่จะลองทำไปเถอะเดี๋ยวเรารู้เองว่ามันดีไม่ดีนะครับสรุปเป็นคำสั้นๆว่าเป็นข้อคิดในชีวิตของเราที่มาอยู่จุดนี้ได้จะเป็นคำประมาณไหนดีครับก็กล้าที่จะลองทำแล้วก็ถ้าทำมันก็ทำให้ดีที่สุดแล้วค่ะท่านผู้ชมครับนี่เองอาจจะเป็นสิ่งที่จริงๆหลายคนมีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จนะครับแต่ขาดเรื่องเดียวเองความกล้าวันหนึ่งนะครับคุณแพรเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความกล้าก็สามารถมายืนอยู่จุดนี้ได้วันหนึ่งครับเราก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนความกลัวในตัวเราครับให้เป็นความกล้าเพื่อที่จะไปยืนในจุดที่เป็นระดับโลกได้ด้วยเช่นกันครับวันนี้ขอบคุณคุณแพรมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับค่ะแต่ว่าไม่จบเพียงแค่นี้นะครับเพราะวันนี้คุณแพรได้โจทย์ยากเหมือนกันก็คือว่านี่แหละครับเป็นผู้ประกาศแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้ประกาศในมุมของภาริภายจะเป็นยังไงครับไปติดตามกันครับ I'm not you ever get bored with the job you got You wanted it badly but wish you